สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแมวใหญ่นะครับเรามีข้อมูลด้านบนนะเป็นแบบนี้นะเราต้องการหารายการของ R1 R2 R3 ของไชน่านะครับในแต่ละเดือนนะว่าเดือนแจนเนี่ยมีค่าเท่าไหร่เดือนเฟบเท่าไหร่เดือนมาเท่าไหร่จากตารางด้านบนนี้นะสูตรที่ได้นะสูตรที่เขียนไว้มันจะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้นะสูตรที่เขียนไว้นะครับมันจะเป็นแบบนี้พอเราเขียนสูตรแบบนี้ได้เนี่ยเขียนแค่เซลล์เดียวนะครับเราก็ copy ไปทางขวาแล้วลงข้างล่างคำตอบนี้ก็จะถือว่าถูกต้องนะครับเป็นแบบนี้นั่นเองทีนี้เราจะมาดูว่าแล้วสูตรตรงนี้มันเขียนขึ้นมาได้อย่างไรนะครับที่มาที่ไปของมันตรงนี้ลบไปก่อนนะครับตรงนี้นะเราต้องมาดูก่อนว่าก่อนที่เราจะใช้ VLOOKUP เนี่ยตรงนี้มันเป็นสะพานนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือสะพานเดียวกันดังนั้นตรงนี้จะเป็นคอลัมน์ที่1นะลองทำตัวเลขไว้ก่อนนะเพื่อเอาไว้อ้างอิงนะครับแต่ในความเป็นจริงเราไม่เขียนก็ได้นะไม่คีย์ไว้ก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูว่าถ้าเป็นไชน่าเดือนแจนเนี่ยมันจะคือคอลัมน์ที่4นะครับเดือนเฟบของไชน่าคือคอลัมน์ที่7และเดือนมาคือคอลัมน์ที่10เป็นแบบนี้นะดังนั้นทุกๆแถวเนี่ยก็ต้องใช้คอลัมน์เดียวกันนะในการ VLOOKUP เนี่ยทีนี้เราจะหาเลข4 70ตรงนี้มาได้อย่างไรนะตรงนี้เนี่ยเราใช้ match นะครับ match ไปที่ไหนใช้เดือนเป็นตัว match นะครับ Jan นะ Jan ตรงนี้นะครับ match กับอะไรนะครับก็ match กับ Jan ตรงนี้แหละนะกด F4 ล็อกตรงนี้ไว้นะใช้ match type เป็น0นะตรงนี้ก่อนนะเราจะได้ตำแหน่งที่1ซึ่งมันยังไม่ถูกนะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องการไชน่านะครับดังนั้นเราต้องบวกเพิ่มไปอีก3นั่นเองนะ copy ไปทางขวามันจะถูกต้องนะครับแต่ว่าถ้าเรา copy ลงไปเนี่ยมันจะผิดนะเนื่องจากว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ล็อกตรงนี้นะตรงนี้ C11 เราต้องล็อกแถวที่11ไว้นะนะครับcopy ไปดูใหม่เราก็จะได้แถวที่ถูกต้องออกมานะครับพอเราได้แถวที่ถูกต้องเราก็ใช้ VLOOKUP เหมือนเดิมนะก็คือ VLOOKUP ไปที่ไหนนะครับก็ VLOOKUP ไปที่ตรงนี้นะ B12 นะครับตรงนี้กด F4 ซ้ำๆเข้าไปล็อกคอลัมน์ B ไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะ copy ไปทางขวาเราจะอ้างอิงคอลัมน์ B ตลอดนะครับคอมม่าจากนั้นก็ไปเลือกช่วงนะครับก็คือตรงนี้นะครอบไปหมดเลยกด F4 ล็อกไว้คอมม่าเลือกคอลัมน์ที่เราต้องการก็คือคอลัมน์ที่เราแมทช์ไว้แล้วนั่นเองนะจากนั้นปิดด้วยคอมม่า0หรือ for ก็ได้นะครับเราจะใช้ for หรือ0ก็ได้นะครับ enter แล้วก็ copy ไปทางขวาลงข้างล่างสูตรที่ได้นะตรงนี้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะก็เป็นแบบนี้นั่นเองนะตรงนี้นะครับตรง for ตรงเนี้ยเราใช้0แทน for ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเขียนเป็น for นะตรงนี้ใช้เลข0แทนก็ได้นะมันจะมีค่าเท่ากันนะ copy ไปใหม่นะครับก็ลองนำหลักการนี้ไปปรับใช้ดูนะครับวันนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ